ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมถ่ายคลิปการสร้างเถียงนาโดยใช้โครงเหล็กโอ้หลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนก่อนทำก่อนเกี่ยวข้าวครับก็ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็เดือนจะเข้ากุมภาแล้วนะครับก็จากโครงเหล็กก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับตกเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับทีก็ช่างก็หลังจากที่เขาว่างงานแล้วนะครับก็มาทำต่อนะครับก็จะมีการขยายโครงเหล็กด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าก็จะมีโครงไม้ผสมโครงเหล็กบ้างนะครับก็ประหยัดนะครับมีอะไรก็ใช้ไปส่วนด้านล่างก็จะเป็นเศษไม้ฝานะครับแต่ว่าเป็นไม้ฝาที่สวยนะครับเพราะเป็นไม้สักนะครับถ้าใส่พวกย้อมไม้สีย้อมไม้หรือว่าทาพวกเคลือบเงาแล็กเกอร์อะไรเงี้ยครับมันจะสวยน่าดูนะครับเป็นไม้สักที่ปลูกเองนะครับดังนั้นจะเห็นว่าฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝาเนี่ยจะเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับส่วนอีกด้านหลังเนี่ยมันไม้หมดนะครับก็เลยเอาเชื้อรามาผสมบ้างอันนี้คือตอนแรกว่าจะเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับก็ไม้ไม่พอนะครับก็ได้แค่นี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูพื้นด้านบนนะครับฝันนิดนึงพอดีใช้มือถือถ่ายเดี๋ยวอันนี้ตอนสายช่างก็จะมานะครับแต่ผมมาเช้านิดนึงนี่ครับนี่ก็ช่างก็ใสเรียบนะครับเก็บหัวน็อตเรียบร้อยถ้าลงแล็กลงสารเคลือบเงาก็คงจะสวยนะครับนี่ครับด้านในพื้นก็เป็นไม้สักนี่ครับลายไม้สักโครงเหล็กนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับที่มาเห็นก็บอกว่าโอ้ไม่กลัวฟ้าผ่าหรือเปล่าเพราะโครงเหล็กเยอะนะครับเสียงกล้องนิดนึงส่วนฝั่งข้างหน้านี้พอดีไม้มันหมดนะครับก็เลยใช้เชื้อราแทนนะครับอันนี้คือเถียงนาของไม่ใช่ของผมนะครับของครอบครัวดีกว่าเพราะผมไม่ได้ออกตังอะไรช่วยเลยผมก็เลยมาถ่ายอันนี้ให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นโครงไม้น่าจะประมาณครึ่งหรือ50%ละมั้งตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะต่อไปถึงไหนฝั่งนี้บันไดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนเป็นเถียงนาที่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่างบเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ก็ใช้มาก่อนหน้านี้ก็ใช้เกือบแสน100,000นะครับโครงเหล็กหลังคาทุกอย่างตอนนี้ต่อเติมด้านข้างแล้วก็ปิดฝานะครับใส่ไม้ฝาเข้าไปก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะสรุปยอดให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไม้ก็ใช้วัสดุทดแทนนะครับที่คงทนนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เชื้อราหรือยิปซัมบอร์ดนะครับหรือบางคนอาจจะเอาถูกกว่านั้นเอาแผ่นเมทัลชีตมาทำเป็นฝาบ้านนะครับซึ่งผมเคยคิดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คงจะถูกกว่าเพราะตารางเมตรละ90หรือ80กว่าบาทนะครับหนาหน่อยก็100เมทัลชีตนะครับแต่ยังไม่มีใครทำโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูความก้าวหน้าของการทำเถียงนาโครงเหล็กหลังแรกของหมู่บ้านผมว่าน่าจะเป็นอำเภอด้วยแหละที่ใช้ด้านบนเป็นโครงเหล็ก 100% นะครับโครงนะครับโครงเหล็ก 100% ที่ว่าเป็นหลังแรกของอำเภอเลยแหละดีไม่ดีถ้าข้อมูลแน่นๆหน่อยก็คงจะรูปทรงนี้น่าจะเป็นหายากหน่อยนะครับก็เป็นต้นแบบนะครับสำหรับคนที่อยากได้
อาจจะมีการปรับปรุงรูปทรงนะครับหรือยังไงก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ถ่ายความก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับพอจะใกล้เสร็จประมาณ 70-80% ก็จะถ่ายให้ดูอีกคลิปนึงนะครับแล้วก็จะสรุปเรื่องยอดเรื่องรายจ่ายนะครับในการที่จะมาก่อสร้างแบบนี้นะครับค่าช่างเท่าไหร่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวก็จะเอามาพูดให้ฟังโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับโอกาสหน้าว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ